สามโค้กเรดิโอคุณหมอครับอันนี้ไม่กล้าถามไม่กล้าแย้งเพื่อนในกลุ่มไลน์คือเราคุยกันเรื่องการทำอาหารในช่วงโควิดเนี่ยที่ทุกคนก็ต่างมีสกิลในการทำอาหารเทพขึ้นมากมายเนี่ยหลายๆบ้านเขาก็ซื้อพวกหม้ออบลมร้อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่เขาบอกว่าเราเลิกใช้ไมโครเวฟกันแล้วเตาไมโครเวฟกันแล้วทำไมอ่ะก็เลยทำไมเพราะว่ามันจะมีรังสีตกค้างอยู่ในอาหารครับถามว่าเรื่องนี้จริงหรือมั่วครับมั่วคุณหมอเอาเลยว่าเลยการเก่าๆแล้วอ่ะคือมันไม่ใช่เรื่องเก่าไงแล้วพอเพื่อนเราคุยในโทนสำเนียงจริงจังก็เลยแบบไม่กล้าไปแย้งเขาคือเราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้ไงแต่ว่าฟังดูมันก็ดูเป็นวิทยาศาสตร์แบบที่มันเอ๊ะๆหน่อยๆมันน่าจะอยู่ใน forward mail เมื่อนานมาแล้วใช่ใช่จำได้ว่าเห็นเรื่องนี้ตั้งแต่ประมาณแบบ20ปีที่แล้วอ่ะบ้านมันอาจจะมีงานวิจัยใหม่ที่พบว่าพอหลังจากใช้ไมโครเวฟแล้วในมาม่าของเรามันจะมีรังสีซุปเปอร์สเมย์อยู่ข้างในมาม่ากินสะสมเข้าเรื่อยๆแล้วมันจะไม่ดีอะไรอย่างนี้ป่ะไม่ต้องอธิบายก่อนเนี่ยว่าขึ้นไมโครเวฟมันคืออะไรอ่ะมันคือการแผ่คลื่นอะไรสักอย่างนึงที่เราไม่รู้จักแต่รู้ว่ามันมีคลื่นแล้วก็ทำให้โมเลกุลน้ำในสิ่งนั้นๆน่ะมันสั่นแล้วมันก็เลยร้อนขึ้นไงก็แค่นั้นเองหรือปะมันคือคลื่นมันคือคลื่นชื่อไมโครเวฟอ๋อโอเคทีเนี้ยปัญหาก็คือเราไม่รู้กระบวนการยังไงว่าพอมันเขย่าเสร็จปั๊บมันยังอยู่ตกค้างอยู่หรือเปล่าแล้วหรือว่าหลังนั้นจากนั้นมันจะสลายตัวหายไปไหนก็เหมือนฉายไฟฉายป่ะแสงมันตกค้างไหมอ่ะอุ้ยมันเป็นคลื่นรังสีประเภทหนึ่งมันก็คือแม่เหล็กไฟฟ้ามันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช่คือแม่เหล็กแบบเดียวตกแสงเราต้องเข้าใจก่อนว่าการแผ่รังสีเนี่ยมันจะมีณตอนนี้มันจะมีสองอย่างคือรังสีที่แผ่ไปเสร็จปุ๊บแล้วไปถึงไปกระทบกับวัตถุนึงแล้วมันทำให้วัตถุนั้นเกิดการแตกตัวเราเรียกว่าเป็น ionizing radiationอันเนี้ยเป็นรังสีที่แบบเป็นพิษจริงๆเลยคือเพราะว่าพวกรังสีแกมมาที่แม่งโดนแล้วเป็นฮัลค์อ่ะหรือว่าเอ็กซเรย์ที่โดนปริมาณเยอะๆบ่อย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 ๆอะไรประมาณนี้นะกับอีกอันนึงคือรังสีที่แบบว่ามาโดนแล้วก็เข้าไปอาจจะกระทำอะไรหน่อยนึงมีพลังงานไม่ถึงที่จะทำให้โมเลกุลมันแตกตัวมันนี้ก็เป็นนอนไอออนไนซิ่งซึ่งคลื่นวิทยุธรรมดาคลื่นไมโครเวฟก็จะตกอยู่ในส่วนตรงนี้แต่ว่ามันก็จะมีพลังงานประมาณหนึ่งมีคำถามค่ะคลื่นไมโครเวฟในเตาไมโครเวฟกับคลื่นในไมโครเวฟที่แบบใช้แบบโทรคมนาคมมันคืออันเดียวกันไหมคะอันนี้ต้องถามคุณวิศวะขาหรือเปล่าใช่ใช่คำตอบคือใช่ครับตอบคือใช่ครับไมโครเวฟฟรีเควนซีที่เราใช้ในวิทยุสื่อสารอะไรพวกนั้นก็ใช่ครับคือเราเรียกมันว่าไมโครเวฟเพราะว่ามันมีความยาวคลื่นประมาณหนึ่งในระดับหนึ่งที่เรียกว่าประมาณนี้ไมโครของเวฟคลื่นไมโครเวฟจะอยู่ที่ประมาณสัก10ยกกำลังลบ2ใช่ปาถ้าใครอยากรู้ก็มันจะมีเขาเรียกว่าอิเล็กโทรแมกเนติกสเปกตรัมนะครับที่เราเรียนในวิทย์สมัยประถมอ่ะมันก็จะมีให้ดูว่าประมาณไหนก็คือคลื่นแสงที่เราคลื่นแสงที่เราเห็นเนี่ยคลื่นแสงในระดับที่เราเห็นเนี่ยจะมีความยาวคลื่นอยู่ประมาณ 0.5 คูณ 10 ยกกำลังลบ 6ประมาณเท่านี้อะไรเนี่ย 0.0001 เอาเป็นว่าอย่างนี้เอาเป็นว่าอย่างนี้อ่ะแสงเนี่ยเป็นแสงเนี่ยเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบหนึ่งแล้วมันก็จะมีส่วนที่เขาเรียกว่าอะไรอัลตราไวโอเลตขึ้นไปอะเนาะก็คือแสงอะมันก็จะมีแตกประตูเป็นสีรุ้งใช่ป่ะม่วงคันเมืองสีเหลืองแสดแดงอันนี้เป็นแสงที่มองเห็นแสงที่มองเห็นเหนือม่วงขึ้นไปเรียกว่าอัลตราไวโอเลตไอยูวีเนี่ยขึ้นไปจนถึงเอ็กซ์เรย์แกมมาเรย์เนี่ยอันตรายอ๋อคือถ้าเกิดว่าตั้งแต่ยูวีขึ้นไปก็คือเริ่มอันตรายแล้วแต่ว่าถ้าจริงจริงที่อินฟราเรดก็อันตรายแต่หมายถึงว่าจำง่ายๆคือยูวีขึ้นไปเนี่ยอันตรายหมดโอเคคือพวกนี้เวลาที่ยิงไปถูกพวกเนื้อเยื่อหรือพวกอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของโมเลกุลหรือว่าจะทำให้เกิดการแตกตัวของโมเลกุลหรืออะไรเงี้ยได้เซลล์อาจจะมันจะค่อนข้างรุนแรงและทีนี้ตะกี้แสงเราพูดถึงลุงใช่ไหมม่วงมาจนถึงแดงใต้แดงอีกฝากหนึ่งก็คือสีแดงใต้แดงเราเลยเรียกว่าอินฟราเรดใต้แดงอินฟราเรดต่ำใต้แดงตรงๆเลย
อินฟราเรดเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นพวกแบบคลื่นความร้อนเนาะอะไรพวกเนี้ยทำไมเขาไม่เรียกอินฟราเรดอ่ะทำไมอินฟราเรดอ่ะหรือเป็นภาษาเฉียนคนเรียกหมอคนเรียกอาจจะเป็นหมอก็ได้เฮ้ยมีทฤษฎีที่เขาบอกว่ามันแบบมันมาจากคนที่ไปเรียนประเทศเยอรมันน่ะวิธีการออกเสียงมันเลยแบบว่าคือตบลงภาษาละตินอะไรเงี้ยคำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไปคุยในกับเพื่อนในคลับเฮาส์มาแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่านะใช่แต่เราว่ามันมีแหละมันมีฝั่งที่เป็นวิศวะบางคนเขาก็พูดอารมณ์อย่างนี้เหมือนกันอ้าวแล้วนี่ยังเป็นปริศนาของรายการเราอยู่มันจะเป็นคำไทยทับศัพท์ที่เขียนในอดีตนั่นแหละอ๋อโอเคต่อทีนี้คือไมโครเวฟอินฟราเรดไปอินฟราเรดแล้วก็ไมโครเวฟเนี่ยอยู่ใต้อินฟราเรดอีกแค่นั้นเองนั่นแปลว่าก็ไม่อันตรายแปลว่าช่วงคลื่นจะห่างกว่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่ช่วงคลื่นก็จะห่างกว่าแล้วก็ที่ใต้ไมโครเวฟลงไปก็จะเป็นคลื่นวิทยุใช่อืมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าไมโครเวฟเนี่ยมันอยู่ในช่วงเนี้ยถ้าเรากลัวว่าไมโครเวฟจะทำอะไรกับร่างกายเราถูกปะเราก็ต้องกลัวคลื่นทีวีคลื่นโทรศัพท์แสงหาเหวทั้งหมดไฟบลาบลามากกว่าไอ้ไมโครเวฟอีกตอนนี้เขาก็กลัวอยู่นี่วะกลัวอยู่ก็กลัวขึ้นไวไฟแต่ก็ใช้ขึ้นมือถือใช่ไหมตลบพูดไปท่านผู้ฟังวิ่งเข้าถ้ำเลยนั่นแสดงว่าถ้าประสาทการรับรู้ของมนุษย์สามารถตาเราอะสามารถจับคลื่นได้มากกว่านี้เราอาจจะเห็นคลื่นแม่งคือมีภาพอะไรไม่รู้ปริศนาเต็มไปหมดเลยใช่มันมีนักวิทยาศาสตร์เขาเขาพูดเหมือนกันว่าสัตว์มันต้องด่ามนุษย์แน่ๆหลังจากที่ประดิษฐ์พวกเนี่ยอุปกรณ์โทรคมนาคมทั้งหลายอะเพราะว่าสัตว์หลายตัวสามารถเห็นต่ำกว่านี้ได้แล้วมันจะแบบเชี่ยแสงอะไรเต็มไปหมดเลยบนโลกอะไรเงี้ยไปกวนจริงๆที่มีปัญหาคือช้างช้างเหรอทำไมอ่ะช้างมีปัญหาเพราะว่าช้างมีถ้าใครเคยรู้เกี่ยวกับเรื่องการยกไฟสูงการเปิดไฟสูงนะครับนึกภาพออกมั้ยเวลาเราขับผ่านป่าแล้วเปิดไฟสูงใส่หรือว่าการยิงไฟฉายสปอตไลท์ใส่สัตว์ป่าอะไรพวกเนี้ยมันจะมีคลื่นเสียงวิ่งวิ่งออกมาอันนั้นคือมันเป็นความถี่สูงที่สัตว์รับได้โอ้เหมือนนกหูเนี่ยเหรอเหมือนนกหูช้างก็จะเป็นสัตว์แรกๆที่มีการศึกษาไปแล้วว่าการเปิดไฟสูงใส่หรือส่องไฟฉายสปอตไลท์ใส่ทำให้เขารู้สึกว่าแม่งเป็นเสียงดังสำหรับเขาอ่ะมีหน้ามันเลยโมโหแล้วก็แบบวิ่งเข้ามาเหยียบเลยว่าประมาณนั้นนั่นดิแล้วโลมาหรือว่าวานทะเลอะไรเงี้ยเขาพยายามปรับเพิร์สให้ไม่ก่อกวนกันอยู่ขึ้นโซน่าครับขึ้นโซน่าที่เรือดำน้ำใช้หรือเรือประมงใช้หรือว่าท่านขุดเจาะใช้พวกเนี้ยเขาจะพยายามปรับเพิร์สให้ไม่ชนกับที่ช่องสัญญาณของวานกับโลมาใช้เจ๋งว่าช่องสัญญาณของวานกับโลมาแต่สันทรัพยากรเฮ้ยจริงจริงเพราะว่าสมัยโซน่าประดิษฐ์ใหม่ๆมันไปก่อกวนระบบนิเวศน้ำเละเทะเลยมันทำให้ใช่มันเกิดการเกยตื้นมันเกิดการเกิดเกยตื้นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพวกวานเกยตื้นหรือว่าโลมาเกยตื้นเพราะว่าสัตว์พวกนี้ใช้โซน่าแล้วมันมีปัญหาทำให้แบบการเดินทางเขามีปัญหาแล้วเขาก็เกยตื้นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องระบบแม่เหล็กโลกก็มีปัญหากับเต่าทะเลเหมือนกันอะไรอย่างนี้กลับมาไมโครเวฟในการแบบเนวิเกตเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อกลับมาไมโครเวฟก่อนสรุปก็คือใดๆก็คือมนุษย์เนี่ยไม่ควรมีอยู่บนโลกเดี๋ยวเดี๋ยวจะสรุปอะไรวะเดี๋ยวไม่ครบเลยความจริงเลยวะไม่เดี๋ยวดับมันไม่โมเวฟสรุปเพราะฉะนั้นเราก็มีความรู้สึกว่ามันก็มันอาจจะต้องมีสิ่งที่กังวลแต่ว่ากังวลถ้ากังวลก็ควรจะต้องกังวลอย่างอื่นด้วยที่เราใช้คลื่นกันทั้งหลายแหละแล้วคือหลักการเหมือนที่คุณแต้มบอกก็คือคลื่นมันไปที่อาหารโมเลกุลน้ำมันสั่นพอมันสั่นมันเสียดสีกันเกิดความร้อนแล้วอาหารก็เลยร้อนแค่นั้นเองไอ้คลื่นมันก็ผ่านไปเนาะมันสลายไปปะมันไม่มีอะไรอยู่ตั้งแต่แรกแล้วก็คือมันก็ผ่านไปไงที่บอกคือมันจะมีแหล่งมันจะมีแหล่งกำเนิดคลื่นไมโครเวฟอยู่ในเครื่องอยู่ในเตาไมโครเวฟชื่อแมกนีตรอน
แมกนีตรอนที่อุปกรณ์ไม่เป็นตัวละครน่ะหรอนั่นมันแมกเนตโอ้ยนั่นมันแมกนีโตมันมันคือตรงที่ข้างหลังมันแปะป้ายว่าห้ามเปิดไอ้ตรงนี้หรือปะอืมอืมอืมแถวๆนั้นใช่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 แต่จริงๆไมโครเวฟก็ไม่ควรแกะเพราะว่าตัวมันเองมันเป็นกรงฟาราเดย์อยู่แล้วคืออะไรมันเป็นกรงที่เอาไว้กันคลื่นนะครับอ๋อโอเคค่ะหมายถึงว่าขนาดใช้หมายถึงว่าขนาดใช้งานนะขนาดใช้งานเนี่ยไม่ควรแกะเพราะว่าคือไอ้ของที่อยู่ข้างในมันไม่ใช่สารกัมมันตรังสีใดๆแต่ว่ามันใช้มันมีไฟฟ้าแรงสูงมากเข้าไปที่ตัวแมกเนตรอนเพื่อที่ให้มันเกิดการส่งคลื่นขึ้นมาแล้วก็ทีนี้คือภายในตัวของเตาไมโครเวฟเนี่ยในเมื่อมันเป็นกรงฟาราเดย์แปลว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหนีออกนอกตัวเตาไม่ได้อ๋อในห้องนั้นในห้องนั้นนั่นคือทำให้คลื่นไมโครเวฟที่ผลิตออกมาเนี่ยมันสะท้อนไปสะท้อนมาสะท้อนไปสะท้อนมาอยู่ในตัวเตาทั้งหมดนั่นคือเนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้พอมาสะท้อนแล้วเนี่ยก็คือจะมีการกลับขั้วไปกลับขั้วมาตลอดเวลาจะเกิดเป็นแบบว่าเหมือนคล้ายๆไซด์เวฟอะตรงเนี้ยมันจะไปโดนแบบพวกโมเลกุลน้ำก็จะทำให้โมเลกุลน้ำเนี่ยสั่นกลับไปกลับมากลับไปกลับมาตลอดเวลาใช่ก็จะทำให้เวลาที่มันสั่นอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดแรงเสียดทานระหว่างโมเลกุลมันก็จะเกิดความร้อนขึ้นมาโดยที่ตัวโมเลกุลเองไม่ได้มีการเสียรูปร่างไม่มีการเสียอิเล็กตรอนไม่มีการเสียอะไรใดๆทั้งสิ้นนั้นคือว่าความร้อนที่เกิดขึ้นน่ะเกิดจากเค้าเรียกว่าอะไรวะกายภาพไม่ได้เกิดในระดับแบบว่าใช่ปฏิกิริยาทางเคมีจากคลื่นปฏิกิริยาเคมีใช่ใช่คือง่ายๆก็คือไมโครเวฟที่ไปโดนเซลล์มันโดนจับเขย่าแล้วมันก็ร้อนแค่นั้นเองแต่ว่าทำไมมีคนบอกว่าไม่ควรจะเอาน้ำใส่แก้วแล้วไปทำให้มันร้อนในไมโครเวฟอ่ะเราทำบ่อยอุ่นได้ครับไม่มีปัญหามันจะมีกับปฏิกิริยาเรื่องระเบิดจากน้ำเดือดใช่เพราะอุณหภูมิมันจะสูงจนเกินไปสูงกว่าน้ำเดือดปกติเนื่องจากการสั่นสะเทือนของโมเลกุลน้ำอ่ะมันจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรนะปรากฏการณ์ซูเปอร์ฮีทคือมันเรียกว่าระเบิดจากน้ำเดือดมันเดือดจริงๆมันเหมือนกับว่าข้างในอ่ะมันร้อนมากร้อนแต่ว่าแบบมันเหมือนกับมีแรงตึงผิวอยู่ที่น้ำที่แบบกั้นอยู่ไม่ให้มันมีฟองปุดขึ้นมาประมาณนึงเพื่อที่จะปลดปล่อยพลังงานแต่นี่พอเราเอาออกมาเสร็จปุ๊บมันมีการลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วหรือว่าเอาอะไรเสียบลงไปคนหน่อยนึงเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไปเจาะรูแล้วก็ทำลายก็พลุระเบิดใช่คือการร้อนด้วยไมโครเวฟมันไม่มีฟองแล้วพอจังหวะเราติ้งออกมาปุ๊บแล้วนั่นแหละที่ลุงไรบอกอะแรงตึงผิวมันหมดปุ๊บมันก็ระเบิดกระโดดขึ้นมาเลยมันเหมือนลูกโป่งที่อัดแก๊สมากๆแล้วพอมันมีรูรั่วปุ๊บมันระเบิดขึ้นมาอ๋อเหมือนไข่อะถ้าไมโครเวฟไข่ก็ระเบิดเพราะว่าไข่ไหนมันเยอะใช่ไหมข้างนอกมันสุกมันไม่มีทางระบายปะใช่แล้วพอแตะปุ๊บก็ปั้งขึ้นมาเลยไม่มีใครจะขับอะไรอะเสียใจคือเปลือกไข่มันไม่มีความสามารถในการขยายตัวด้วยใช่ใช่มันก็กัดแล้วความร้อนในไข่อะครับมันทำให้โมเลกุลข้างในมันเปลี่ยนคือไข่มันสุกอะแล้วกระบวนการมันไม่สามารถขยายตัวได้เมื่อออกมาข้างนอกปุ๊บมันระเบิดคือจริงๆตะกี้เสริมลุงไรหน่อยว่าที่ไอออกมันออกมาจากแผงด้านหลังส่วนไอแสงที่เราเห็นในไมโครเวฟแค่หลอดไฟธรรมดาบางคนเข้าใจผิดว่าอย่าให้ใกล้แสงนะอย่าให้โดนแสงนะเดี๋ยวตาจะเสียนู่นนั่นไม่เกี่ยวนั่นหลอดไฟหลอดไฟเพื่อจะให้ดูไอของหมุนๆข้างในเพลินๆใช่ใช่ไม่เกี่ยวกับไฟเพราะฉะนั้นหลอดไฟเสียไมโครเวฟยังใช้ได้ไม่เกี่ยวแต่ว่านี่แกะไมโครเวฟมาแล้วเว้ยแกะมาแล้วจริงหรอซ่อมไงมันไม่ร้อนเว้ยพอบ้านใจกล้าจริงเองก็มาว่ะอย่าโกรธนะครับเดี๋ยวตัวเขียวเดี๋ยวเป็นซุปเปอร์ฮีโร่อันนั้นมันเกมเมอร์ที่พูดถึงอ่ะก็คืออะไรที่มันเป็น enclose อาหารทั้งหมดเริ่มกลายเป็นทริคความรู้กันใช่ไหมครับแล้วการที่ใส่ของปิดทั้งหมดถึงต้องเพย์ฝาหรือว่าเจาะรูไว้ด้วยรวมถึงอาหารค้างคืนที่เริ่มมีผิวเกาะมันให้คนก่อนแล้วค่อยเอฟไม่งั้นระเบิดอ๋อ
หลักการก็คือต้องอย่าทำให้ข้างนอกมันสุกแล้วจนข้างในหาทางไปไม่เจอใช่ต้องมีทางให้มันแบบสามารถสตรีมขึ้นมาได้อะครับแล้วก็อีกอันนึงเสริมอีกอันนึงแล้วกันมันคือไม่รู้แม่งกลายเป็น forward meal ของคนรุ่น Gen Z อ่ะเอาเหล็กเข้าไมโครเวฟแล้วดูว่าผลเป็นยังไงบึ้มนะครับอะใช่เอาเหล็กเข้าไมโครเวฟใช่มี TikTok อยู่ช่วงนึงอัมกันว่าถ้าเอาฟอยล์มาขยำขยำมันเริ่มจากยูทูบเบอร์เออเอาฟอยล์มาขยำขยำแล้วเข้าไมโครเวฟมันจะกลายเป็นลูกบอลเหล็กมันจะกลายเป็นลูกบอลเหล็กแบบลูกบอลเหล็กกลมๆอ่ะสวยๆแล้วบางทีเด็กไปเห็นไม่รู้ก็จับเข้าไปก็บึ้มเรียบร้อยคือการที่เราห้ามเอาโลหะเข้าไมโครเวฟเนี่ยเป็นเพราะว่าโลหะมันสะท้อนขึ้นไมโครเวฟนั่นคือมันก็จะสะท้อนคือการพอเอาโลหะเข้าไมโครเวฟเสร็จแล้วเนี่ยไอไมโครเวฟที่ปกติมันควรจะสะท้อนอยู่แค่ในตู้แล้วก็เข้าอาหารที่มีการดูดซึมคลื่นไปเนี่ยปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ดูดซึมงั้นคือเหมือนกับว่าคลื่นมันสะท้อนมากขึ้นปริมาณมากขึ้นในขณะเดียวกันก็จะสร้างความร้อนที่ผิวของตัวโลหะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือเวลาที่เอาแม้แต่กระทั่งบอกว่าของที่มันมีแค่เคลือบโลหะนิดๆสมมติลวดลายเนี่ยบางทีก็จะเห็นแป๊บ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 ข้างในใช่ไหมก็จะเห็นประกายไฟได้เพราะนั้นก็คือมันก็จะค่อนข้างอันตรายอ่ะแล้วอีกอย่างนึงคือเวลาที่เอาโลหะเข้าไมโครเวฟเนี่ยมันจะทำให้แมกนีตอนพังด้วยตัวกำเนิดขึ้นไมโครเวฟฉะนั้นเลยเป็นเหตุผลว่าจะต้องเปิดเตาขึ้นมาซ่อมใช่ไหมไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอยู่ดีๆมันก็แบบปึ๊บไปแต่ว่าลองเช็คดูแล้วเนี่ยแคปก็พังด้วยแล้วก็พอลองเปลี่ยนแคปแล้วเนี่ยแปลว่าอย่าเล่นเห็นไหมซื้อใหม่พอลองเปลี่ยนแคปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามันก็ยังคงไม่ร้อนอยู่ดีก็เลยคิดว่าสงสัยต้องเปลี่ยนไม่ได้ตอนด้วยกูทิ้งเลยแล้วกันไมโครเวฟยุคนี้ซื้อใหม่เถอะครับซื้อใหม่จะบอกว่าพวกถ้วยชามอะครับก็พวกถ้วยชามเซรามิกที่เป็นขอบเคลือบทองอ่ะน่าจะเคยเห็นกันบ้างแหละที่มาดูไฮโซหรือว่าแบบพวกถ้วยแก้วชาที่มีขอบเคลือบทองอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็ไม่ควรเข้าเวฟเอคือเราเคยเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เทคนิคในการเคลือบทองหรืออะไรพวกเนี้ยในจานอาหารอะไรเงี้ยมันพัฒนาเพื่อที่จะให้เซฟกับเตาไมโครเวฟแล้วแต่อันนี้ก็แบบไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จแค่ไหนประการใดนะคะดูก้นจานครับถ้าคนจ่ายไมโครเวฟบับเบิ้ลก็จบไมโครเวฟบับเบิ้ลก็จบใช้ได้เออคือแต่ที่บ้านเราซื้อชามละ20บาทซื้อชามละ20บาทจากตลาดนัดอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะว่าเขาจะมีตาให้หรือเปล่าอ๋อถ้าไม่มีตายาวเข้าทำไมอ่ะบางอย่างมันเป็นพลาสติกที่มันไม่เซฟมันละลายอ๋อๆแต่ถ้าเป็นจานกระเบื้องอะไรงี้ได้อยู่แล้วป่ะได้ได้เซรามิกปกติได้เซรามิกได้หมดเลยแต่หลังๆมาตรฐานจานมันเขียนหมดเลยนะว่าอันไหนเข้าได้มันจะเขียนหมดเลยมันไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเขียนแล้วอ่ะเออแต่ที่บ้านเราด้วยความที่แบบใช้เตาไมโครเวฟมานานมากอะตั้งแต่ไซส์มันแบบใหญ่มากอะเออแล้วเขาก็คือมีข้อบังคับว่าแบบถ้าเกิดว่าแบบจะเอาของไปอุ่นในไมโครเวฟจะต้องใส่แบบเซรามิกสีขาวเท่านั้นเว้ยเป็นสีเขาก็รู้สึกแบบไม่สบายใจอะกลัวใช่กลัวว่าแบบสารเคลือบเซรามิกอ่ะมันจะหลุดออกมาในอาหารแบบเราจะไม่ปลอดภัยอะไรเว้ยแล้วเราก็จะเถียงกับแม่เราจะเถียงแม่ว่าเดี๋ยวนี้มันพัฒนาแล้วมันเอาเข้าได้เขาก็บอกไม่แม่รู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้าจากข้อมูลของกลุ่มไอ้กองความปลอดภัยแรงงานเขาก็ยังเตือนอยู่นะว่าไอ้พวกจานเซรามิกที่มีลวดลายข้างในเยอะๆก็ไม่ควรเอาเข้าอยู่ดีคืองี้มันเกิดจากกระบวนการอบเซรามิกมันมีหลายแบบบางอันมันเป็นแค่เพ้นซึ่งมันสีที่เป็นเพ้นเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นเซฟหรือเปล่ายังไงด้วยใช่ใช่ในการหลีกเลี่ยงพื้นฐานไปก่อนคือถ้าเซรามิกที่ทำดีๆเนี่ยคือเขาเพ้นเสร็จแล้วเขาก็เคลือบแล้วเขาก็ไปเผาต่อพวกนี้มันไม่หลุดหรอกมันดีแต่ถ้าหากว่าเป็นแบบบางที่แบบว่าคือเผาเสร็จแล้วอ่ะจะขายละเพ้นอย่างเดียวเพ้นเสร็จขายมันก็มีจริงๆพวกนั้นมันเป็นจานเดคอเรทีฟไงบางทีมันไม่ได้เอาไปใส่อาหารแล้วคนบางทีก็ไม่รู้ไงเกิดมาเป็นจานได้ไหมนั่นแหละจานมีหลายๆที่บ้านจะเลยจะแบบไม่เคยดูไม่สบายใจที่จะเอาใส่เตาไมโครเวฟฝรั่งเขาเอาจานไปประดับเว้ยไม่ได้เอาไปใช้ที่เขาบอกซื้อพวกไชน่าที่เขาเรียกอ่ะที่เขาบอกว่าเครื่องเคลือบเออ anyway แต่ว่าอันนี้ฝากไว้นึงที่ถ้าถามว่า
บอกว่ากินอาหารไมโครเวฟอันตรายไหมความอันตรายอีกอันหนึ่งของไมโครเวฟคือมันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟสูงที่ลุงไหลบอกฉะนั้นดูแลเต้าปลั๊กหรือรางปลั๊กดีๆอย่าใช้ของคุณภาพต่ำไม่ควรจะเสียบแบบปลั๊กไม่ควรเสียบร่วมใช่ไม่ควรเสียบปลั๊กพ่วง20บาทใช่หรือปลั๊กพ่วงก็ต้องดูสเปคด้วยหรือว่าเราแชร์กับอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าบางคนปลั๊กครัวจะชอบแบบเสียบแม่งเตาอบเสียบแม่งไมโครเวฟเสียบแม่งอะไรอะฟู้ดโปรเซสเซอร์อย่างอื่นนะแล้วเปิดพร้อมกันอะมันบางทีมันรับโหลดไม่ไหวแล้วก็จะไฟไหม้ได้อาหารไม่อันตรายหรอกอันตรายวิธีใช้แหละแต่ละคนนะครับโอเคอันนี้ไขข้อข้องลุงแอนไหมครับเนี่ยอะไรนะอันนี้ไขข้อข้องใจลุงแอนไหมครับเนี่ยไขข้อข้องใจมากครับแล้วก็ EP นี้เข้าไปในกลุ่มไลน์เงียบๆวงแตกเพื่อนเลิกครบแต่ว่าอันนี้เตือนไว้นิดนึงอาจจะมีเครื่องไมโครเวฟเก่าหรือเครื่องไมโครเวฟที่ไม่ได้มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยบางทีต้องระวังว่ามีลีกหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันมีลีกของไมโครเวฟออกมาเยอะแล้วสมมติมีเด็กหรืออะไรมีอะไรนะเดี๋ยวนะลีกรั่วลีกแล้วลีกทำไมลีกแล้วล่ะแม้ตัวเองก็มาเฉียนนั่นแหละก็บางทีมันจะมีเคสประมาณว่าเด็กก็เอาตาไปใกล้ๆอ่ะเนาะไปจ้องดูไปแปะดูอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเห็น close มันไม่ดีขึ้นมาก็จะมีความเสี่ยงได้อ๋ออันนี้พอดีเปิดแบบเว็บพวกนี้เลยข้อมูลความรู้เรื่องไมโครเวฟเลยแล้วนี่เขาเตือนขึ้นมาว่ามันมีโอกาสอย่างนี้มากกว่ามีโอกาสที่เด็กคนนี้จะก็จะกลายพันธุ์แล้วก็คอยช่วยเหลือเราปราบเปล่าร้ายอะไรอย่างงี้ตาจะเห็นตาจะสุกดิตาจะสุกเลยแหละไม่เท่เลยวะโอเคแค่นี้แหละครับอ๋อแล้วอันนี้คือเทคจ็อกนะไอ้คือเทคจ็อกยังมาตัดไปแปะเลยจบต่อไปแล้วบาย